สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังครับผมลีโอเนลเมสซี่นะฮะจะมาเทียบค่าพลังทั้งหมดนะผมทั้งเบสเพลเยอร์ทั้งฟีเจอร์แต่ไม่เอาไอคอนิกมานะผมเอาแค่เบสเพลเยอร์กับฟีเจอร์ครับผมรวมทั้งหมดเนี่ย7เวอร์ชันนะ7เวอร์ชันเมสซี่เวอร์ชันไหนเด็ดสุดดีสุดดีตรงไหนคือมันดีทุกเวอร์ชันแหละแต่ก็นิดหน่อยมีบวกลบนิดหน่อยนะผมมาเวอร์ชันแรกก็จัดไปครับผมเบสเพลเยอร์ฮะเปิดนะผมก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวฟรีนะผมจะเอาตัวฟรีเป็นตัวตั้งครับผมเอาเมสซี่ตัวฟรีเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะว่าเวอร์ชันนี้น่าจะดีสุดแล้วผมว่านะนะเอาเมสซี่ตัวฟรีเป็นตัวตั้งอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นตัวเทียบครับผมมาคนแรกก็จะเป็นเบสเพลเยอร์ครับผมเมสซี่เบสเพลเยอร์ก็ทำเกมรุกลบหนึ่งนะแต่98ก็เยอะแล้วนะแล้วก็ส่งสั้นเปิดบอลลบทุกอย่างไม่ทุกอย่างนะมีลูกตั้งเตะยังไม่ลบแล้วก็ครองบอลอะไรเงี้ยไม่ลบนะแต่เปิดบอลในลบ4เลยนะอย่างอื่นลบ1เกือบทั้งหมดนะครับผมโอเคนี่เบสเพลเยอร์นะอาจจะยังไม่มีใครใช้แล้วก็ได้เบสเพลเยอร์เนี่ยนะผมอาจจะไม่มีใครใช้แล้วก็ได้นะฮะโอเคเวอร์ชันต่อไปฮะเปิดเวอร์ชันนี้เลยนะผมใครมีเวอร์ชันนี้รูปนี้ค่าพลังตามนี้ก็จัดนะผมเวอร์ชันนี้ก็ลบเหมือนกันนะเวอร์ชันนี้ก็ลบเหมือนกันนะทำเกมรุกลบ1ฮะแล้วก็เปิดบอลลบ2จบสกอร์ลบ1แล้วก็สปีดต้นลบ1นะผมเวอร์ชันนี้ลบค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้ง4อย่างนะฮะลบ1ลบ2ลบ1แล้วก็ลบ1นะผมเวอร์ชันนี้ก็ยังสู้ตัวของฟรีไม่ได้แต่ถามว่าดีไหมดีเมสซี่มันดีทุกเวอร์ชันแหละทุกคนอันนี้ก็นั่นแหละนะผมแค่มันลบจากตัวฟรีนิดหน่อยเองนะโอเคแล้วก็เวอร์ชันนี้เลยเวอร์ชันนี้เลือกยากเหมือนกันนะเวอร์ชันนี้เลือกยากแทบจะเท่าเวอร์ชันฟรีเลยฮะก็คือความเปิดบอลเนี่ยเปิดบอลเนี่ยลบ3แต่ได้สปีดต้นนะเวอร์ชันนี้เปิดบอลลบ3แต่ได้สปีดต้นก็คือสปีดต้นจัดกว่าเดิมนะครับผมแต่แหมมันก็เลือกยากอยู่นะมันก็เลือกยากนะผมถ้ามาสไตล์นี้นะฮะก็อาจจะถ้าส่วนตัวผมนะก็เปิดบอลป่ะส่วนตัวผมก็ยังเลือกเปิดบอลนะเมสซี่เปิดบอลจากริมเส้นอย่างเงี้ยสปีดต้นก็มันก็นั่นเลยมันเลือกยากว่ะนะโอเคเวอร์ชันต่อไปฮะเวอร์ชันนี้เลยอันนี้ก็เลือกยากอีกแล้วนะเวอร์ชันนี้ก็เลือกยากฮะก็คือเปิดบอลลบ3แต่ได้ความโค้งนะเปิดบอลลบ3แต่ได้ความโค้งเชื่อความโค้งมันก็สำคัญนะเวลาเมสซี่ปั่นโค้งไกลๆเนี่ยแต่เปิดบอลที่อันนี้เลือกยากสุดแล้วจริงๆเวอร์ชันสองเวอร์ชันเนี้ยแม่งเลือกยากสุดแล้วเอาไหนดีเอาไหนดีถ้าใครมีทั้งสองเลยก็นั่นแหละทำใจครับผมนะเลือกยากหน่อยนะแต่ก็สุดอยู่นะของฟรีแต่ตัวขวาไม่ฟรีนะผมตัวซ้ายจะเป็นตัวของฟรีที่ทุกคนมีอยู่แล้วตัวซ้ายมือเนี่ยนะผมแต่ตัวขวาเนี่ยแม่งคือความโค้งเนี่ยส่วนตัวผมก็ชอบนะปั่นโค้งไกลๆอย่างเงี้ยนะผมอันนี้ก็เลือกยากเลยจริงๆนะเวอร์ชันนี้มาเวอร์ชันต่อไปครับผมเปิดอันนี้เรียบร้อยน่าจะเป็นเวอร์ชันเมสซี่เวอร์ชันแรกๆเลยนะผมน่าจะเป็นเมสซี่เวอร์ชันแรกๆเลยฟีเจอร์ชุดนี้นะฮะก็เปิดบอลลบ3อย่างเดียวเลยเปิดบอลลบ3ไม่มีบวกนะผมไม่มีบวกแม้แต่อันเดียวนะเปิดบอลลบ3นะก็ตัวของฟรีก็กินขาดไปทำมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชันสุดท้ายครับผมปึ๊บอันนี้ก็ไม่ต่างกันฮะก็เป็นเปิดบอลลบ3เหมือนกันนะครับผมก็ของฟรีกินขาดนะผมนะของฟรีกินขาดนะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับการเทียบค่าพลังฮะก็ทุกเวอร์ชันมีข้อดีนะผมแต่ของฟรีไม่ดีกว่าของฟรีไม่ดีกว่านิดนึงคือการเปิดบอลนะฮะโอเคอันนี้ของฟรีกินขาดอันนี้ก็กินขาดอันนี้ก็เลือกยากไหมเนี่ยเลือกยากนะความโค้งเลือกยากสปีดต้นก็เลือกยากเหมือนกันสองอย่างนี้นะผมสามเวอร์ชันเนี่ยของฟรีแล้วก็สองเนี่ยน่าจะโอเคที่สุดแล้วถ้าส่วนตัวผมนะนะผมสามเวอร์ชันนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วมีของฟรีแล้วก็สองเวอร์ชันนี้นะฮะอันอื่นก็อันนี้ก็ลบเหมือนกันลบเยอะด้วยเนี่ยลบหลายอย่างด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเบสเพลเยอร์นะที่หน้าแบบเมสซี่ที่แบบโหดๆน่าจะเป็น3เวอร์ชันนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการเทียบค่าพลังนะฮะอยากให้เทียบค่าพลังคนไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go